สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะนะสวัสดี FC ทุกท่านด้วยค่ะด้วยคลิปนี้ที่ฟังมาเปิดของฝากค่ะของฝากแบบบ่หมู่โตแม่นครับสวัสดีครับของฝากแบบจะได้ล่ะผู้ทรงเพิ่นผู้รับเพิ่นก็ว่าบ่ได้สั่งผู้รับว่าไม่ได้สั่งเขาว่ามีคนส่งโอ้คือเขาได้แจ้งมาแม่นนะครับก็ขอบคุณเด้อค่ะนี่ผู้ทรงเพิ่นผู้ใดนี่คุณบำรุงจินสุขแสงนะคะนี่ซื้อผู้ทรงนะคะแม่นครับผู้ทรงดีเลยเพื่อนพี่น้องแหละแม่นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวหลุนกันเนาะเป็นอย่างพี่น้องโอ้โหแม่มาไก่ใช่โอ้รินจีสดๆเลยป๊าดพี่น้องเต็มลังเลยค่ะบักเหงี่ยวใหญ่รินจีค่ะพี่น้องโอ้ขอบคุณหลายๆด้วยครับค่ะขอบคุณที่ส่งของมาให้น้องเนาะค่ะที่คิดถึงคิดฮอดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไว้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะอายุยืนยาวอย่าเจ็บอย่าจนเนาะค่ะมีอยู่แล้วก็ขอให้มียืนขึ้นไปเด้อค่ะขอบพระคุณอีกรอบด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะและขอบคุณหลายค่ะคิดฮอดถึงเบิ้งพี่น้องลินจีเอาเยอะมากเลยหลายครับนี่อันนี้น่าจะอันนี้กับสิเป็นแต่เสียงเขาก็ถือนะแต่ว่ายังกินได้อยู่ค่ะแล้วส่งบริษัทไปแม่น้องสองหลอกไม่กินบ่ได้เลยอ่ะซิมมาซิมมึงซิมหนึ่งแซนด์วิชสวัสดีครับซิมมึงหวานแซ่บเนี่ยอะไรอ่ะวิทแซ่บกินอร่อยดีปกติดีกับไม่เคยซื้อที่จ้าบ่เคยซื้อครับขอบคุณค่ะแต่อยู่ค่ะเหงื่อหลายน้องมิวสิกอาจจะกินยากแน่เด้อของบ่ค่อยกินครับนี่บ่กินเขาก็บ่กินแม่นนี่ขนมน้อยๆขนมให้เผื่อเขาเสียงหวานหวานป่ะหวานมันแค่หนึ่งหวานเนาะแซ่บดิหวานแซ่บดีแม่ก็ว่าหวานแซ่บขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเหมือนแล้วพี่นี่ก็มาอัพเดทตรงนี้แล้วพอดีมาแต่ไทยหน้ามาแต่ไทยหน้าเอ้าแป้งกล้องยังไงผู้ใดฝากยังไงอย่างอยู่ข้างไอ้ลักเงี้ยงโทน3รถพระผู้ใดฝากกระเทียมดองมาเอากระเทียมดองอยู่ไสวะฝนมันตกนะคะร่างเพิ่นก็เลยเปียกไหมคะทีนี้ผู้ทรงผู้คนมาส่งเพิ่นว่าฝนมันตกแห้งอาสิมาสายนี่อ้าวมีก็ได้กินไปอีกหลายวันเลยค่ะพี่น้องก็สิแจกญาติพี่น้องมันเนาะค่ะแม่นครับแบ่งกันกินไปละค่ะสันสันเด้อพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้กับบ่าวสุวิทย์กับน้องน้องเส้นบิดกับไปไถหน้าเมื่อมือครับมื้อนี้ไม่กล้ากับพาลูกไปมอโต้ค่ะไปเขาเรียนไปเขาโรงเรียนม .1 ม .1 คือตอนนี้กำลังฮัดน้องน้องเส้นบิดไถหน้าซอยแต่เขาก็ไถได้แล้วเหมือนกันเหลือแต่ปาดแจ้ปันสักวันเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปสักวันเมียนสิไทยพี่น้องเมืองอยู่แต่เขาก็คล่องครับเขาคล่องของเขาพีเขาอยู่พีบ่ค่อยได้เมียนพีบ่ค่อยได้จับหน่อยใหญ่เลยไปล่ะค่ะบ๊ายบายเป็น3นาทีไปพี่น้องสวัสดีครับเซฟฤทธิ์สวัสดีครับใส่โต๊ะกินเป็นบ่อันนี้ก็ของฝากคือกันนะคะคือต้องฮัดเนี่ยเพิ่นเห็นงานครับตอนนี้ซอยเพิ่นเอามาฝากแล้วเพิ่นไหนว่าได้ทางไหนซอยเห็นงานก่อนพี่น้องช่วงตกช่วงปิดเทอมกับที่ฮัดเนี่ยเขาทำงานครับสวัสดีครับ
เสาร์อาทิตย์ต่อไปก็สิได้ทำงานเสาร์อาทิตย์ซอยพ่อแม่ครับคนใหญ่ก็อยู่ม.1เลยแต่คนนี้ก็อยู่ป.5ครับ